ครับวันนี้จะสาธิตการทำน้ำหมักว่านชักมดลูกนะครับท่านว่านชักมดลูกนะครับวันเมื่อวานนี้ได้มา6กิโลนะครับก็เลยแบ่งไว้ทำเชื้อสักกิโลกว่าๆนะแบ่งไว้ทำเชื้อปีหน้านะเชื้อปีหน้านะก็หมายว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงขุดแล้วนะครับช่วงขุดก็ประมาณถึงเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาปีหน้านะมันจะเริ่มงอกออกมานะครับเริ่มงอกออกมาแล้วก็ผ่าหัวนะครับผ่าเอาตรงที่มันงอกนะเอาไปปลูกนะครับปลูกแล้วก็ก็ประมาณช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับก็เริ่มขุดออกมาใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นหมุนเวียนกันมานะครับอันนี้เอาไว้ทำพันธุ์นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหั่นออกมาเป็นชิ้นๆนะครับใส่ไปในถังเป็นบางส่วนแล้วนะครับเริ่มหั่นนะฮะหั่นแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดก็คือน้ำดื่มนะครับหั่นก็หั่นธรรมดานะครับหั่นเป็นชิ้นๆใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงมันก็ยังไงมันอยู่ในถังเป็นปีนี่มันโดนดูดซึมน้ำออกมาหมดนะครับน้ำสมุนไพรมันออกมาหมดนะครับอย่าลืมนะครับว่านช่างลูกมันจะมีอยู่2,000นะครับแบบนี้เห็นไหมขาวๆอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นตัวเมียครับตัวผู้มันจะสีเหลืองๆนะครับมันมี2สายพันธุ์เหมือนกันนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ยังไงมันก็ฤทธิ์มันก็พอๆกันนะครับตามตำราเขาว่ามีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะนะครับเพราะนั้นก็สำเหมาะสำหรับคนที่เป็นวัยทองผู้หญิงนะครับไม่ใช่ของผู้ชายนะครับน้ำหมักว่านชักมดลูกเนี่ยนะฮะผู้ชายอย่าไปดื่มอย่าไปทานนะครับเพราะว่ามันฮอร์โมนเพศหญิงมันมีเยอะครับผู้ชายต้องไปทานว่านชักมดลูกครับผู้ชายนี่ต้องไปว่านกระชายดำนะครับของผู้ชายนะครับว่านชักมดลูกนี่ของผู้หญิงนะครับอย่าไปยุ่งของเขานะครับหัวใหญ่เหมือนกันนะครับหัวใหญ่หายากครับโอ้ครับเมื่อล้างน้ำสะอาดแล้วก็ใส่ในถังครับถังน้ำดื่มนะครับเมื่อกี้เอาไปใส่เป็นบางส่วนแล้วนะครับถังน้ำดื่มปากกว้างนะครับอย่าลืมนะครับสีขาวขุ่นนะครับอย่าไปใช้ไอ้ถังสีนะครับก็นี่ก็คงประมาณ4กิโลครึ่ง
ขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นประมาณ4กิโล7ขีดอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันใช้4กิโลถึง5กิโลนะเพราะว่ามัน20ลิตรนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำตาลนะครับน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยป่นนะครับสีแดงๆนะครับเห็นไหมครับน้ำตาลอ้อยป่นใส่ลงไปกิโลครึ่งนะครับกิโลครึ่งอันนี้ถุง1กิโลใส่ไปเลยนะกิโลครึ่งครับใส่ไปอีกครึ่งนะครับครึ่งกิโลนะกะเอานะกะเนาะฮะหัวเชื้อนี่มากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับจะแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาเขย่านะครับเขย่าเขย่าน้ำตาลมั้งอ่ะก็จะไปเกาะที่น้ำตาลมันก็จะไปเกาะในว่านนะครับว่านนะรอก็วันทั้งวันก็เขย่าทีวันทั้งวันเขย่าทีนะครับจนกว่า15วันก็เติมน้ำให้เกือบเต็มนะครับประมาณ18ลิตรนะครับก็3เดือนนี่ก็ถ้าเร่งหน่อยก็ทานได้นะครับแต่จะให้อร่อยดีๆก็1ปีขึ้นไปนะครับจะให้กลมกล่อมก็ต้อง2ปีนะครับครับ